จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ของเราในวันนี้คือ1รายค่ะโดย1รายนี้ค่ะเป็นผู้ป่วยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศและเข้าพักในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ค่ะนั่นหมายความว่าจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศในวันนี้ยังคงเป็น0รายต่อเนื่องกันเป็นวันที่31แล้วค่ะมาที่สถานการณ์ภาพรวมในประเทศของเราในวันนี้นะคะมีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งสิ้น 3,158 รายโดยเป็นการติดเชื้อภายในประเทศนะคะ 2,444 รายและเป็นผู้ป่วยที่ตรวจพบในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้221รายค่ะในวันนี้มีข่าวดีนะคะก็คือมีผู้ป่วยรักษาหายเพิ่มขึ้นอีก12รายค่ะก็รวมรักษาหายป่วยแล้ว 3,038 รายยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล62รายและวันนี้ไม่มีเสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะคะคงที่อยู่ที่58คนค่ะสำหรับรายละเอียดของผู้ป่วยรายใหม่ในวันนี้นะคะเป็นผู้ป่วยคนไทยค่ะที่เดินทางกลับมาจากประเทศอียิปต์ค่ะเป็นเพศชายอายุ24ปีอาชีพนักศึกษาเดินทางมาถึงประเทศไทยในวันที่9มิถุนายนค่ะและได้เข้าพักในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ในจังหวัดชลบุรีโดยก่อนหน้านี้ค่ะก็มีผู้โดยสารที่เดินทางมาในเที่ยวบินเดียวกัน2รายที่ติดเชื้อและไม่มีอาการนะคะผู้ป่วยรายนี้ค่ะได้มีการตรวจหาเชื้อครั้งแรกในวันที่13มิถุนายนผลไม่พบเชื้อนะคะและได้มีการตรวจในครั้งที่2ค่ะในวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาผลพบเชื้อค่ะโดยรายนี้ไม่มีอาการนะคะรวมสถานการณ์ของโควิด-19 นะคะในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ค่ะจะเห็นว่าในกรอบสีแดงนะคะก็คือแสดงถึงจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ในวันนี้ที่เพิ่มขึ้น1รายนะคะโดยมาจากประเทศอียิปต์ค่ะรวมแล้วค่ะก็จะมีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งสิ้น221รายในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ค่ะ